ครับพอครับคิดว่ากิจกรรมเนี้ยจะเริ่มได้ตอนไหนหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนนี้เรานำร่องร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ร่วมกับทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวหอมมะลิสุรินทร์นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของวิถีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่จะให้นักท่องเที่ยวมาแล้วได้มามีโอกาสทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ประกอบกับว่าจังหวัดสุรินทร์เรามีเรื่องของผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็ทั้งเรื่องของข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวพันธุ์หอมมะลิ105ที่ต้องเที่ยวมาแล้วจะต้องพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาชิมข้าวหอมมะลิแล้วก็ในส่วนนี้เราก็เลยจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวหอมมะลิที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็คงจะเริ่มนำร่องในเร็วๆนี้ในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะมาร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการนำร่องการตักบาตรเนี่ยค่ะจะเริ่มกิจกรรมอย่างจริงจังวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันพระแล้วก็วันลอยกระทงค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านนะคะแล้วก็แขกบ้านแขกเมืองค่ะมาร่วมกันตักบาตรในวันนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวนะครับครับสวัสดีครับผมเองในฐานะคนรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวสุรินทร์นะครับมาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในเช้าวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นวันลอยกระทงนะครับก็นะอนุสาวรีย์จางหวางนะครับอยากจะเชิญชวนกันออกมาเยอะๆนะครับค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะรวมไปถึงเด็กๆนะคะวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็สามารถรุ่นผ้าไหมแบบพวกเราได้เนาะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมกัน